หลูตนวิวกับบุญนะเตะบ่มีโอกาสได้ลาพอเลยเข่าหัวบอกำนันพงเนี่ยเป็นไอดอลเตะเลยเด้เฮ็ดงานกะเก่งมีอุดมการแล้วยังเป็นทีเพิ่งให้ชาวบ้านได้อีกนี่แหละนะที่คนเขาเว้ากันว่าคนเฒ่าคันเฮ็ดดีไว้ตอนยังมีชีวิตถึงโตตายไปแล้วแต่ความดีก็ยังอยู่เต้สิตั้งใจเป็นตำรวจที่ดีถ้าสมมุติว่าเต้ต้องตายในนาทีนะคนอยู่ข้างหลังเต้สิได้ภูมิใจบ่เอาเต้อย่าเว้าเรื่องตายจังสี่มันบ่ดีเขานี่ก็ได้เต้ก็แค่บอลเล่นบอลหัวซื้อแฟนหนาหักขนาดนี้ที่ตายได้ยังไงขอโทษมากแค่โทษมากก็ย่านเราหรอบ่ได้ย่านเลยล่ะแค่เก่งใจหน้าซื้อกับพอเขาไปหน้าเตะได้ล่ะหน้าทั่วมาแบบนี้ต้องตามเขากลับบ้านแน่เลยเดี๋ยวเตะไปส่งเขาอยู่บ้านเขาเนาะนายลืมมือถือไว้ในรถฉันน่ะขอบคุณนะที่มาส่งผมกับบุญพ่อบุญคิดถึงพ่อพ่อกลับมาหาบุญได้ไหมโถบุญกอดวุ้นได้ไหมวุ้นไม่มีพี่พงษ์แล้วอะต่อไปเนี้ยคุณก็ต้องดูแลวุ้นแทนพี่พงษ์นะแม่วุ้นคิดถึงแม่แม่กอดวุ้นได้ไหมกับแม่นอนกับบุญนะสีแกคืนมือถือเสร็จยังเนี่ยเว้ยเฮ้ยอ้าวไหนบอกจะขึ้นมาแป๊บเดียวทำไมขึ้นเตียงกันซะแล้วล่ะพ่อกับแม่อยู่กับบุญนะเมื่อนี่เตะทรงเขาได้แค่หน้าบ้าน แต่สักมือหนึ่งเต้สิเขาไปส่งเขาในบ้านให้ได้เด้อกล่าวไปส่งในบ้านอิริติแค่เห็นพ่อเขาอะเต้กันหนาสิดแล้วกับเพื่อนเป็นหน้าเต้เนาะข้าวอยู่กับใครอะลูกข้าวยังไม่นอนเหรอคะพ่อรออยู่นานเดี๋ยวพ่อลงไปสวัสดีครับนายมาอยู่กับข้าวลูกสาวผมได้ไงพอดีผมแวะไปทำคดีกำนันพงษ์ที่โรงพยาบาลแล้วเจอคุณข้าวพอดีครับข้าวก็เลยขอให้เต้มาส่งที่บ้านนะคะพ่อแล้วไปนึกว่าใครมาก่อแก่กับลูกสาวผมไม่งั้นยิงไส้แตกเลยยังไงก็ขอบใจหมูเต้มากนะครับผมหิวแล้วคุณเดี๋ยวผมพาไปหาอะไรกินไม่ไปฉันไม่หิวไม่หิวก็ต้องกินคุณเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอกไปก็บอกว่าไม่ไปไงถ้าคุณไม่สบายใจก็ระบายกับผมได้นะผมรู้ว่าคุณกำลังเสียใจเรื่องพ่อคุณอยู่กลับมาเจอข่าวร้ายแบบนี้เป็นใครก็คงทำใจไม่ได้เหมือนกันทำไมฉันต้องกลับมาในวันที่พ่อฉันไม่อยู่แล้วด้วยครั้งที่พ่อโทรหาฉันพ่อจะพูดเสมอว่าอยากให้ฉันกลับบ้านฉันก็แต่พูดว่าเดี๋ยวก่อนค่อยกลับเพราะฉันคิดว่ากลับมายังไงก็ต้องได้เจอพ่อจริงไงพ่อก็ต้องอยู่ที่นี่แต่สุดท้ายมันก็ไม่ทันแล้วฉันไม่น่าพูดคำว่าเดี่ยวเลยผมเข้าใจความรู้สึกคุณนะว่าการที่ไม่มีพ่อเป็นยังไงเขาจะไม่ตายหรอกเขาแค่ทิ้งผมกับแม่ไปอะแต่พ่อคุณก็ยังอยู่ไงคุณจะมาเทียบกับฉันได้ยังไงถึงของผมจากเป็นก็เหมือนจากตายนั่นแหละคุณเพราะเขาไม่เคยติดต่อผมกับแม่มาอีกเลยตอนนั้นนะผมก็เสียใจมากเหมือนคุณนี่แหละแต่ผมมาคิดดูถ้าผมมัวแต่จมทุกข์อยู่แบบนั้นแล้วใครจะดูแลแม่ล่ะ คุณเองก็เหมือนกันนะคุณทุกข์ได้แต่คุณก็ต้องรีบหายถ้าไม่อย่างนั้นใครจะดูแลวุ้นล่ะขอบใจนะไม่คิดสิว่าคนที่คุณคิดว่าเป็นโรคจิตอย่างผมจะพูดจาดีขนาดนี้อะคุณไม่ต้องชมผมนะคนที่ดอนแจมเนี่ยเขาชมผมเยอะแล้วหลงตัวเองเดี๋ยวฉันขอตัวไปล้างหน้าค่ะไปคุณระวังกุญแจมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยคุณผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจคุณหายเฮ้ยโอ้โหกล้าจับน้องของฉันเหรอฮะคุณไปเดี๋ยวคุณจะยังครับเจยังก่อนครับเจงครับเจงครับเจงก่อนนะครับเจยังก่อนนะครับเจงครับเจงครับคุณวิวเจยังก่อนครับไอ้เจ้รีบขัดกุญแจมือสิวะก็อยู่นิ่งๆสิวะโอ้คุณวิวเจยังก่อนครับเจยังก่อนครับปอยค่ะขนมที่พี่สั่งไว้เนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นให้คนมาเอานะได้ค่ะไม่ต้องจ่ายเงินหรอกค่ะผู้ใหญ่หนูอยากช่วยงานศพกำนันพงษ์จริงๆให้หนูช่วยนะคะเอางั้นเหรองั้นก็ขอบคุณนะใจเย็นๆก่อนนะครับคุณไพศาลครับผมรับรองได้เลยนะครับว่าการตายของกำนันพงษ์เนี่ยมันจะไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเราอย่างแน่นอนก็เพราะว่าพวกมันเชื่ออย่างสนิทใจเลยครับว่าการตายของกำนันพงษ์เนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุมันไม่มีใครสงสัยในตัวผมเลยสักคนเดียวเมื่อไม่มีมันก็ไม่มีใครมาขวางทางรวยของเราได้หรอกครับเนี่ยครับคุณไพศาลเดี๋ยวผมโทรกลับสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับนี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยก็มาทันได้ยินเฮียพูดว่าไม่มีใครมาขวางทางรวยได้อ๋อพอดีว่าคุยกับดีลเลอร์เจ้าหนึ่งนะครับคือเขาเนี่ยจะมีนายทุนคนหนึ่งมาขายปุ๋ยแข่งกับผมแต่พอเขาทราบข่าวว่าปุ๋ยของผมเนี่ยชาวบ้านใช้แล้วได้ผลมีคุณภาพดีลูกดกเนี่ยเขาก็เลยถอดใจไปเลยเข้ามาไม่มาขายที่นี่แล้วผมอธิบายซะเยอะเลยนะกลัวผมไม่เชื่อไม่เชื่ออย่างนั้นหรอกครับแม่ผู้ใหญ่นี่เป็นผู้ใหญ่บ้านหรือเป็นกล้องวงจรปิดครับเนี่ยดูว่าจะตามสอดส่องผมจังแล้วเฮียทำอะไรผิดหรือเปล่านี่ถามจริงเฮียกินอิ่มนอนหลับสบายบนความทุกข์ชาวบ้านแบบนี้ได้ยังไงขายข้าวกดราคาขายของก็เอาเปรียบชาวบ้านผู้ใหญ่ผมก็คิดว่าเรื่องอะไรแหมผมค้าขายนะครับผมขายของผมก็ต้องเอากำไรไม่มีใครหรอกครับเปิดร้านขายของมาแล้วอยากขาดทุนถ้าผมไม่ทำคนอื่นเขาก็ทำมันเป็นกฎก็อยากให้รู้ว่ามีอะไรมากกว่านี้แล้วกันนะเฮียถึงพี่พงษ์จะไม่อยู่แต่ผมยังอยู่ไอ้สันนะไอ้สันไอ้นี่นี่จ้องจะหาเรื่องผมอยู่เรื่อยสงสัยไม่อยากจะมีงานศพเป็นของตัวมันเองผมว่าเรื่องที่ดินที่คุณไพศาลอยากได้อาจจะไม่ง่ายนะครับยังไงดอนแจ่มก็ยังมีผู้ใหญ่สันกับผู้ใหญ่ศรี กำนันพงกูยังจัดการได้เลยนั่นนับภาษาอะไรกับไอ้สองคนนั้นวะเสร็จงานพ่อพี่วิวจะกลับมาอยู่ดอนแจ่มกับวุ้นไหมแล้ววุ้นไม่อยากไปอยู่ที่กรุงเทพกับพี่หรอที่นั่นมีทั้งมากะลองรถไฟฟ้าสวนสนุกแล้วก็ห้างใหญ่ๆที่วุ้นชอบด้วยนะวุ้นก็ชอบกรุงเทพนะแต่ชอบบ้านเรามากกว่าไปอยู่นู่นวุ้นก็ไม่รู้จักใครเพื่อนวุ้นก็อยู่ที่นี่กันหมดเดี๋ยววุ้นไปอยู่กรุงเทพวุ้นก็มีเพื่อนใหม่แล้วพี่ก็จะได้หาเงินให้วุ้นเยอะแยะเลยนะแต่พ่ออยู่ที่นี่ก็หาเงินได้เหมือนกันแล้วทำไมพี่วิวจะหาไม่ได้ล่ะคะพี่วิวอยู่ที่นี่กับวุ้นไม่ได้หรอคะวุ้นไม่มีใครแล้วอะอย่าลืมสิครอบครัวเรายังมีนายคนนะผู้ใหญ่สันอย่างน้าเนี่ยดูแลคนทั้งหมู่บ้านยังได้เลยทำไมจะดูแลหลานสองคนไม่ได้ไว้เสร็จงานพ่อแล้วเราค่อยคุยกันเรื่องนี้นะคะไปวัดกันค่ะเอาองค์ตาเป็นไรอ่ะตาเป็นไรอ่ะตาก็เป็นพ่อของแม่ครับตาเป็นพ่อของแม่เข้าใจยังครับพี่เข้าใจยังถามผมเนี่ยเข้าใจครับโอเคใช่ไหมต่อเลยเอาละครับทุกคนครับเราจะมาพูดถึงเกษตรอินทรีย์กันแล้วกันนะครับซึ่งการทำเกษตรอินทรีย์นะครับไม่ยากเลยครับคือเราจะไม่ใช้พืชตัดแต่งพันธุกรรมนะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้ยาฆ่าแมลงแต่เราจะใช้ปุ๋ยหมักอินทรีย์นะครับแล้วก็น้ำหมักชีวภาพในการปรับปรุงดินแทนมะเขือเทศแต่ขั้นตอนไหนถามได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยคนทีเดียวตอนเลิกฟังดูยุ่งยากจังเลยองค์ป้าว่าทำแบบเดิมๆเนี่ยมันไม่ง่ายกว่าหรอจ๊ะง่ายกว่าแต่ก็ตายเร็วกว่านะครับป้าก็เพราะว่าสารตกค้างสารเคมีจากพืชผักนี่แหละครับแต่ถ้าเราทำเกษตรอินทรีย์นะครับมันจะปลอดภัยทั้งกับคนปลูกและก็คนกินด้วยคนเนี่ยเขารักสุขภาพกันมากขึ้นพวกผักออร์แกนิกผักปลอดสารพิษเนี่ยขายราคาดีมากเลยนะครับน้าเข้าใจว่ามันได้ราคาดีแต่กว่าจะได้ผลผลิตเนี่ยมันรอตั้งนานนะองค์แล้วตอนนี้นี่สินน้ำมันก็วิ่งทุกวันน้ารอไม่ไหวหรอกใช่ลูกหลานของน้านะก็ไม่มีใครอยากทำไร่ทำนาต่อเลยสักคนป้าเองก็อยากจะเลิกทำนาแล้วก็ไปทำงานอยู่กับลูกที่กรุงเทพเลยเนี่ยทุกคนครับฟังผมก่อนนะครับผมเข้าใจนะว่าที่กรุงเทพเนี่ยมันมีงานให้ทำเยอะแต่มันจะไม่ดีกว่าหรอครับถ้าเรามาช่วยกันทำให้บ้านเราเจริญขึ้นลูกหลานเราจะได้ไม่ไปไหนมีกินมีใช้กันแถมได้อยู่กับคนที่เรารักด้วยเอาล่ะตอนนี้ทุกคนไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะแต่ผมไม่ทำให้เห็นว่าอาชีพเกษตรกรอย่างเราเนี่ยก็สามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้มาลองดูนะอ้าวได้เวลาแล้วหรือองค์คุณโอ๋งเจ้าของสวนร้องเพลงให้ต้นไม้ฟังทำไมหรอ คุณโอ่งอะไปอ่านงานวิจัยมาจากที่ไหนก็ไม่รู้บอกว่าถ้าร้องเพลงให้ต้นไม้ฟังแล้วจะโตเร็วโอ้ยกินดีอยู่ดีและค่อยมีโชคไร้ทุกข์ไร้โศกไร้โรคภัยนอนหลับฝันดีมีตังค์ใช้จะทำอะไรให้เจริญแม่ค้าที่ไม่โกงแต่ช่างให้ขายดีมีตังค์และนั่งนับกันเพลินเจ้าหนี้ที่ไม่เคยหน้าเงินไม่คิดดอกเกินขอให้ได้เงินคืนข้าราชการที่ไม่คอร์รัปชันขอให้ทุกท่านนั้นเลื่อนขั้นสูงขึ้นคนดีที่ฟุบไม่ฟื้นให้ดีขึ้นเจริญกินดีอยู่ดีและค่อยมีโชคไร้ทุกข์ไร้โศกไร้โรคภัยนอนหลับฝันดีมีตังค์ใช้จะทำอะไรให้เจริญขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจคุณเขายืนด้านคนเดียวเลยที่ต้องไปงานศพด้วยสภาพนี้จริงเหรอวะเนี่ยข้าวถ้าฉันจะให้วุ้นย้ายออกกลางเทอมจะเป็นไรบ้างพอดีฉันจะพาวุ้นไปอยู่กรุงเทพอะแล้วจะไปอยู่กันยังไงเวลาแกทำงานอะใครจะดูแลวุ้นล่ะฉันคิดเอาไว้ว่าฉันจะจ้างพี่เลี้ยงแล้วนี่แกปรึกษาณสันเขาหรือยังเนี่ยถามจริงเถอะนะวิวทำไมแกไม่กลับมาอยู่ดอนแจมพ่อของแกอยากให้แกกลับมาอยู่ที่นี่มากนะฉันรู้แต่ฉันคิดว่าที่นี่มันไม่เหมาะกับฉันน่ะฉันอยู่ไม่ได้หรอกแกวิวแล้วทำไมตอนเด็กๆแกถึงอยู่ได้อะแกรู้ไหมเวลาทำโครงการอะไรเนี่ยกำนันพงษ์เขาจะพูดตลอดเลยนะว่าอยากทำให้ดอนแจ่มเจริญคนจะได้กลับมาอยู่บ้านแต่ถ้าลูกสาวตัวเองยังไม่อยากกลับมาอยู่เขาคงจะเสียใจนะวิว